ดูสิวันสวัสดีตอนบ่ายวันหยุดสวัสดีครับไม่รู้เสียงชัดไหมนะครับสัญญาณยังไม่มานะครับปึ๊บแนะนำ5สินค้าทีวีและเครื่องเสียงหน้าช็อปงบ 1-40,000 บาทรับโปร 5.5 อ้าวดูอยู่หนึ่งคนก็คือผมเองโอ้จะดราม่าดีไหมเนี่ยว่าเออไม่เป็นไรหรอกคนดูคนเดียวก็ได้ผมพูดไปเรื่อยๆได้นะครับสวัสดีครับใครผ่านมาเจอไลฟ์นี้นะครับรบกวนแวะดูด้วยนะครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่มีอะไรหรอกครับผมว่าหลักการการตลาดสวัสดีครับใครเข้ามาขอทักหน่อยนะคุณปานเจนปิยะกำลังรับชมแน่เว็บก็มาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้หลักการตลาดเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเป็นสีสันให้กับเพจเนี่ยมันควรจะมีการไลฟ์บ้างนะครับซึ่งผมก็ห่างการไลฟ์ไปนานมากนะครับสวัสดีครับท่านที่เข้ามาทักผมหน่อยนะครับกดทักทายกดบวกหนึ่งกดอะไรกันก็ได้นะครับตอนบ่ายนะครับก็กินกาแฟกินกาแฟกันเสร็จก็มาดูไลฟ์ของเป็กนครนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะไลฟ์นะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับแล้วก็จะหาเรื่องมาไลฟ์แต่บอกไว้เลยนะครับไลฟ์นี้ไลฟ์หัวข้อนี้จะมีทุกเดือนนะครับก่อนโปรประจำเดือนของพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายสวัสดีครับคุณวิรัตนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ ผมก็ไลฟ์แบบไม่ได้บอกกล่าวนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับแนะนำ5สินค้าทีวีและเครื่องเสียงหน้าช็อปในโปร5เดือน5คือคืนนี้นะครับเที่ยงคืนนี้ในช่วงตีในช่วง00ถึงตี2นะจะเป็นราคาสุดพิเศษเลยนะครับสำหรับสินค้าที่จะเอามากล่าวถึงนะครับถ้าใครเป็นขาช็อปในตอนดึกอยู่แล้วก็กดเพิ่มไว้ในตะกร้านะครับแล้วท่านก็จัดการจ่ายตังค์กันในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะได้ตัวของราคาสินค้าดีๆนะครับในวันนี้นะครับก็สวัสดีครับคุณอนุวัฒน์นะครับสวัสดีตอนบ่ายแล้วก็อยากจะทักทายว่าใครไปดูหมอแปลกกันมาบ้างยังนะครับผมแฟนซีนะเพราะฉะนั้นผมไม่ดูนะครับแต่ว่าก็เห็นคะแนนตัวของที่เขาเริ่มรีวิวกันออกมาก็มี8นะครับแล้วก็มีการพยายามบอกว่าอย่าสปอยนะครับก็แสดงว่าหนังก็ต้องมีจุดหักมุมอะไรด้วยนะก็ใครเป็นแฟน Marvel หรือว่าดูได้ทั้ง2ค่ายก็ลองไปดูกันนะครับก็สนับความบันเทิงการส่วนผมก็ดูของผมนะ Netflix HBO Go Amazon Prime Video อะไรเนี้ยก็บนชุดโฮมเธเตอร์ของเรานะครับสวัสดีครับอ๋อคุณสมบูรณ์นะครับคนคุ้นเคยของผม นะครับก็เนี่ยครับวันนี้ไลฟ์หัวข้อนี้นะครับก็ผมคัดตัวของสินค้ามาท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับ5สินค้า5ระดับราคาที่จะมาแนะนำกันนะครับสำหรับท่านที่คุณอาชิานะครับสวัสดีครับก็ร่วมทักทายกันนะครับในตอนบ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปพอผมไลฟ์ได้ที่แล้วก็มีแผนที่จะไปไลฟ์ขายสินค้า SME ด้วยนะครับก็ลองติดตามกันเดี๋ยวผมก็จะแจ้งข่าวให้ทราบนะครับถ้าใครรักชอบที่จะติดตามสินค้า SME นะครับคุณเชิญเข้ากล้องหน่อยคุณอะไรนะปลักชิดกำลังรับชมเชิญเข้าอ๋อมันมีหัวข้อว่าให้คนที่ดูอยู่มาร่วมออกกล้องกับเราอ๋อผมเพิ่งรู้ว่ามีหัวข้อนี้นะครับอ่ะผมเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวนะครับสินค้านี้นะครับในโปร5เดือน5จะเป็นราคาพิเศษและราคาที่ผมบอกจะถูกกว่านี้นะครับสินค้าชิ้นแรกที่ผมอยากแนะนำเลยนะครับในงบประมาณ 10,000 กลางๆนะครับท่านผู้ชม 10,000 กลางๆนะครับจะเป็นทีวีท่านผู้ชมเป็นทีวีตัวของ TCL นะครับ 55C 7225ท่านผู้ชมราคาในตอนนี้ของเขานะครับในตอนณตอนที่ว่าถ้าท่านดูแล้วท่านคลิกเข้าไปตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ 17,990 บาทฟุตสมัติของทีวีตัวนี้คือเป็นตัวของ QLED TV จาก TCL นะครับเป็นร้าน Official นะครับแล้วก็มีตัวของ Android นะครับ Android ก็เป็น Android เวอร์ชั่น
เป็น Android TV นะครับเอ๊ะไม่บอกเวอร์ชันไหนเนี่ยแล้วก็ Android 11นะครับเพราะฉะนั้นมี AV1 แล้วนะครับ AV1 ตัวที่จะทำให้ท่านดูตัวของ YouTube นะครับพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายนะครับที่จะใช้โคเดกใหม่นะครับที่จะทำให้ใช้เน็ตน้อยๆกินทรัพยากรน้อยๆแต่ภาพจะคมชัดเสียงคมชัดนั่นคือโคเดกใหม่นะครับ AV1 มันจะรองรับตั้งแต่ Android 9ขึ้นไปนะครับย้ำนะครับ Android 9ขึ้นไปตัวนี้ TCL ตัวนี้เป็น Android 11แล้วนะครับแล้วก็ที่เข้าเกณฑ์ก็คือเขาเป็น QLED TV ท่านผู้ชมและมีขนาด55นิ้วในราคา10,000นี่นะครับราคาถ้าช็อปในช่วงที่เขามีโปรลดตัวของคูปองอะไรทั้งหลายนะครับลดทั้งคูปองนู่นคูปองนี่เหลือ 14,230 บาทท่านผู้ชมแล้วก็เป็นการส่งฟรีนะครับโดยตัวของ TCL Official นะครับทีวีในงบ10,000กลางๆนะครับนี่คือ TCL ตัวของ C725 นะครับ C725 ต่อไปนะครับสินค้าตัวต่อไปงบจะขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ๋อสินค้าตัวต่อไปยังเป็นงบ16,000นะครับคุณแอนชี่นะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับตัวของซาบานะครับจะเป็นซาบารุ่น Q900A จาก Samsung นะครับไม่ว่าไม่ทราบว่าคุณแอนชี่ใช้ตัวของชุดเครื่องเสียงเป็นซาบาหรือเป็นชุดโฮมเธียเตอร์ครับตอบผมได้นะครับให้การคนแรกแล้วนะร่วมคอมเมนต์กันนะครับมีส่วนร่วมกันนะครับจะได้เป็นเผื่อผมแนะนำอะไรได้เผื่อถามอะไรผมก็ถามในตัวของตรงนี้ได้นะครับผมจะได้ตอบให้นะครับเผื่อมีข้อสักถามนะครับเพราะผมบอกไว้ก่อนนะครับเวลาใครติดต่อผมในผ่านเพจเข้ามานะครับถ้าไม่ใช่เรื่องซื้อสินค้านะผมเป็นคิดเป็นค่าปรึกษานะครับก็ตามที่เคยแจ้งไว้นะครับก็15นาที500นะครับแต่ถ้าท่านไลฟ์อยู่ท่านอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะครับถ้าผมตอบไม่ได้ผมจะไปค้นมาให้นะครับแต่ถ้าตอบได้ตอบให้เป็นความรู้เลยนะครับตัวของ Samsung Q900A ตัวนี้จะเป็นลำโพง Edge Mode นะครับระบบอะไรของเขาผมขอดูก่อนนะครับเขาจะเป็นระบบที่เป็น Edge Mode หลายช่องเหมือนกันนะครับ 7.1.2 เลยนะครับท่านผู้ชม 7.1.2 เพียงแต่เขาจะด้อยกว่าตัวของ Q950A ที่เป็นตัวท็อปตรงที่เขาจะไม่มีคู่หลังให้นะครับตัวนี้จะมีแค่ซาวบาร์นะครับแล้วก็ตัวของซับวูฟเฟอร์แต่คะแนนของเขาเนี่ยคะแนนในการเทสของอาร์ติงเนี่ยผมจำได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีคือเป็นตัวที่เอาพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นซาวบาร์ที่ไม่มีลำโพงคู่หลังไอ้ตัวเนี้ยคะแนนแบบผมว่าเหนือกว่าไอ้ที่ว่าแพงกว่าด้วยนะครับราคาของเขาตอนนี้ 16,999 บาทแต่ถ้าช่วงที่ซื้อในช่วงที่หลังเที่ยงคืนมั้งรู้สึกจะเหลือประมาณ 16,000 ต้นๆนะครับมันจะลดไปอีก 6-700 ท่านผู้ชมมันจะลดไปอยู่700สำหรับชุดนี้นะครับ Q900A นะครับก็เดี๋ยวพอดูคลิปจบผมจะเพิ่มตัวของลิงก์ไปให้นะครับนี้ในการถ่ายทอดสดใส่ลิงก์ก็ไปไม่ได้ผมยังไม่ได้ใส่ลิงก์ให้นะครับนี่คือตัวของซาบา Q900A ท่านผู้ชมในงบประมาณ 16,000 นะครับซาบา Edge Mode ระบบ 7.1.2 สินค้าแนะนำตัวที่2สำหรับการช็อปคืนนี้สำหรับผมนะครับที่ผมนำมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับต่อไปครับขยับราคาขึ้นมานะครับจาก10,000กว่าเราจะมากันที่ตัวของ20,000กว่านะครับท่านผู้ชม20,000กว่าและสินค้าที่เข้าเกณฑ์เลยนะครับที่จะนำมาแนะนำนี้จะเป็นตัวของทีวี65นิ้วท่านผู้ชมทีวีขนาด65นิ้วในราคา 20,000 กลางๆคุณภาพดีเลยนะครับคุณภาพดีเลยก็คือตัวของ65Q70A นะครับ 65Q70A เป็น large mall ขายเองนะครับราคาตอนนี้ 25,690 บาทนะครับซื้อโปร5เดือน5ท่านจะได้ถูกกว่านี้ตัวนี้เป็น VA เป็น QLED TV นะครับตัวของคุณภาพของเขาบอกได้เลยว่าสูสีกับตัว H90J ของ Sony นะครับแต่ราคาเบากว่านะครับราคาเบากว่านี่ก็65ราคา 25,000 เองท่านผู้ชมประมาณ 20,000 กลางๆเองเพราะงั้นถ้าใครจัดงบไว้ตรงนี้เล็งทีวี65นิ้วไว้คลิกนะครับเพิ่มไว้ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวของSamsung Q65 นะก็ตัว65 Q70A นะครับ
ใครเข้ามาแล้วทักทักทายๆกันหน่อยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยนะครับนี่เป็นการกลับมาไลฟ์ในรอบไม่รู้กี่เดือนของผมนะครับและผมขอสัญญาว่าผมจะพยายามไลฟ์บ่อยๆนะครับมีหัวข้ออะไรน่าสนใจผมจะรีบไลฟ์รีบแจ้งแล้วกันนะครับเมื่อกี้นะครับมีสำนักข่าวบ้านลาดของผม นี่คือมีเพื่อนที่อยู่น่าจะอยู่บ้านลาดนะครับในจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละก็แจ้งข่าวผ่านทางไลน์มานะครับผ่านทางไลน์แอดของผมมานะครับนี่ท่านผู้ชมผมอ่านให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นการไลฟ์เราต้องมีอะไรสดๆใหม่ๆนะครับนี่นะครับเขาไปเอามาจากตัวของ friendly.net นะครับตัวของเว็บเขาบอกว่า Disney Plus Hotstar application stream ภาพยนตร์นะครับได้เพิ่มเนี่ยผมอ่านตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับคอ Apple เลยนะครับ Disney Plus Hotstar เพิ่มระบบเสียง Dolby Atmos ใช้งาน Spatial Audio ระบบเสียงตามตำแหน่งได้แล้วบน AirPods Pro นะครับ AirPods Max และ AirPods 3นะครับก็คือรุ่นเก่าก็คือ AirPods Pro AirPods Max นะครับส่วนรุ่นใหม่ AirPods 3ท่านสามารถใช้หูฟังของตัว Apple นะครับดูหนัง Atmos ของ Disney Plus Hotstar นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งเสียงได้ตามการยกหัวยกศีรษะของเราแล้วนะครับก็ประมาณว่าสามารถประหยัดงบในการซื้อตัวของชุดเครื่องเสียงไปได้เลยนะครับถ้าใครมีหูฟังชุดนี้นะครับนี่คือเป็นอะไรพิเศษสำหรับตัวของสาวกของ Apple เขานะครับใครมีสินค้าพวกนี้อยู่ก็ลองดูนะครับว่าเสียงจะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะลองเทียบให้นะครับว่าระหว่างใช้เสียงจริงๆกับตัวของใช้ฟังก์ชันตัวนี้มันให้ความรู้สึกว้าวแตกต่างกันแค่ไหนนะครับก็ติดตามได้นะครับที่เพจนี้เป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับอ่านกันหน่อยนะครับใครให้หัวใจรวยๆมาขอบคุณมากครับคุณพงเทพสวัสดีครับคุณพงเทพที่ให้หัวใจผมบ่อยๆผมจำได้นะครับคุณพงเทพอยู่จังหวัดอะไรนะครับก็เม้นกันมาได้นะครับเผื่อเป็นเพื่อนกันเผื่อไปเที่ยวเผื่อไปหาใครที่เข้ามารับชมไลฟ์นะครับถ้าทักทายกันแล้วก็เรารู้อะไรกันประวัติอะไรกันบางทีการไปเที่ยวในจังหวัดนั้นแล้วมีเพื่อนของเราอยู่เนี่ยได้สอบถามที่กินที่เที่ยวอะไรแนะนำอะไรกันได้ผมว่ามันเป็นการสร้างสังคมนะครับสร้างสังคมด้วยนะครับก็3สินค้าแล้วนะครับ3สินค้าแล้วไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวท่านว่าผมกักอีกนะครับมาที่สินค้าตัวต่อไปในระดับ 30,000 ต้นท่านผู้ชม30,000 ต้นนะครับผมก็ลืมถามเรื่องเสียงเลยเสียงชัดไหมครับเสียงเมย์พูดมาจะจบคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าชัดช่วยบอกบวกหนึ่งให้ผมหน่อยหรือว่าผมจะลองฟังเองนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมปิดเสียงไว้เดี๋ยวผมเทสเสียงของผมหน่อยนะครับก็เนี่ยนะโอเคชัดเจนครับผมเทสด้วยตัวนี้ของผมแล้วแม่นะครับคุณวิไรนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับคนที่แวะดูด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นการไลฟ์กลับมาไลฟ์นานแล้วนะครับไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวจะไลฟ์บ่อยๆเลยนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับเพจด้วยครับตัวต่อถัดมานะครับท่านผู้ชมในงบ 30,000 ต้นๆและตัวสิ่งตัวของสินค้าที่เข้าผ่านเกณฑ์มานะครับที่ผมนำมาแนะนำเลยคือตัวของแน่นอนครับตัวเก่งตัวเด่นของเราตั้งแต่ปีโน้นมาถึงปีนี้ครับ X90J นะครับ X90J ตัวนี้ที่ 30,000 ต้นๆนี่อ๋อผมลืมดูให้ท่านผู้ชมนะครับเป็น55นิ้วท่านผู้ชม55นิ้ว 32,990 เข้าใจว่าถ้าเป็นตัวของ65นิ้วก็น่าจะเป็นปลายๆนะครับน่าจะเป็นปลายๆตัวของ 30,000 นะครับตัว X90J นะครับตัวของ Sony Origin Store นะครับก็คืนนี้มีโปรนะครับไม่ว่า55หรือ65นะครับท่านผู้ชมคลิกเพิ่มไปได้เลยนะครับคืนนี้มีลดแน่นะครับ Sony Origin Store ลดนะครับนี่คือ 30,000 ต้นๆกลายเป็น55นิ้วนะครับและปิดท้ายท่านผู้ชมตัวนี้ผมก็บอกว่าอันนี้แหละคือจริงๆไม่รู้ว่าตอนนั้นผมที่ผมมีประเด็นอยู่กับสินค้าบางรายนะครับจะได้สินค้ายอดนี่แหละครับมาตัวของรีวิวนะครับแต่ก็ไม่ได้มารีวิวนะครับแต่ไม่รู้รุ่นไหนนะครับแต่ยังไงถ้าเขาดีจริงท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวผมไม่ใช่คนที่ไบแอนอะไรมากมายนะครับของคุณดีจริงผมหยิบมาแนะนำนะครับเพียงแต่ถ้าผู้ถือมีอะไรกันคุยกันไม่ความเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องประสานงานกันนะครับแต่ถ้าสินค้าคุณดีจริงผมนำมาแนะนำนะครับผมพูดได้อย่างนี้นะครับนี่คือสินค้าตัวที่ผมนำมาแนะนำตัวสุดท้ายในงบ 40,000 ท่านผู้ชมก็คือตัวของ Toshiba TV 65C770 นะครับ
ตัวนี้จะเป็นตัวของควอนตัมดอทนะครับเป็นควอนตัมดอทจากตัวโตชิบ้านะครับคุณภาพดีเป็นฟูลอาร์เรย์นะครับมี HDR 10 Plus นะครับเป็นตัวของ Google TV แล้วเพราะฉะนั้นมี AV1 แล้วนะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่ 4,690 บาทรู้สึกตอนลดจะเหลือประมาณ 40,000 นิดๆนะ 40,000 ไม่ถึง100นะครับ65นิ้วจากโตชิบ้าโตชิบ้านี่ขึ้นชื่อในเรื่องของสินค้าที่แต่ก่อนนะครับระดับความดำอะไรของเขานี่โอ้สุดยอดนะครับแล้วก็นี่ก็พอๆเป็นตัวของควอนตัมดอทด้วยนะครับก็ถ้าข้อมูลผมไม่ผิดโตชิบ้ารู้สึกจะเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของไฮเซนเหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่นที่จัดได้นะครับตัวนี้สูตรสิบผมบอกได้เลยนะครับถ้าตัวของ X90J อยู่ที่ราคาประมาณนี้เหมือนกันนะครับคู่นี้สู้กันได้นะครับตัวของโตชิบ้า 65Z770KP นะครับนี่ก็เป็นตัวรุ่นสุดท้ายนะครับที่ผมนำมาแนะนำกันนะครับก็เนี่ยครับเพื่อนๆ5สินค้าเหล่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆเล็งที่จะช็อปเอาไว้ในตัวของโปร 5.5 คืนนี้นะครับจัดได้เลยนะครับเป็นสินค้าที่ผมพิจารณาแล้วว่าคุณภาพผ่านราคาน่าจะโอนะครับก็เป็นอะไรที่เนี่ยแหละครับมาไลฟ์แนะนำกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะพยายามไลฟ์อาทิตย์ละครั้งนะครับสัญญาว่าจะไลฟ์อาทิตย์ละครั้งแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่รับชมอยู่นะครับอยากให้ผมพูดถึงหัวข้ออะไรก็เม้นกันไว้ได้นะครับก็วันนี้คิดว่าคนที่แวบก็มานะครับก็ใช้เวลาไลฟ์ไปกี่นาทีไม่รู้ก็คงจะได้ประโยชน์ไปบ้างกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีอัปเดตข่าวมาแล้วนะครับในเรื่องของ Special Audio ของตัวสินค้า Apple นะครับมี iPad Pro นะครับ iMac ตัวของ AirPods Pro นะครับ AirPods Max แล้วก็ AirPods 3นะครับใครที่ดูตัวก็ Digital Nostar ในระบบเสียง Atmos ท่านจะมาใส่หูฟังชุดนั้นดูแบบระบบเสียง Special Audio ได้นะครับก็ยกย้ายตำแหน่งไปตามศีรษะของท่านนะครับก็เป็นการดูระบบเสียง Dolby แบบประหยัดกันนะครับก็วันนี้ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ร่วมเป็นกำลังใจร่วมเม้นร่วมทักทายร่วมกดไลค์ร่วมกดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ